ของอาจารย์เนี่ยนะมันโดดมากเลยนะทั้ง3ท่านเนี่ยคนแสดงว่าคนปักใจเลยว่าทั้ง3ท่านอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองใช่ครับก็คือเราก็ดูจากกระแสสังคมที่ผ่านมาดูจากข่าวที่ออกมากันทั้งหลายนะครับก็เลยเป็นที่มาของลองดูซิว่าเราก็เป็นที่รู้เราก็พอจะเดาๆกันได้อยู่แล้วว่า3ท่านเนี่ยคือผู้มีบารมีของแต่ละพรรคอ่ะนะครับนะก็เลยอยากรู้จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาคิดในแบบเดียวกับที่เราเห็นตามใช่เลยเป๊ะเลยหมายหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยดีกรีของความเข้มข้นของการมีบารมีเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำโพลนี้ใครเข้มสุดนะอาจารย์คุณทักษิณนะคุณทักษิณน่าจะเข้มสุดแล้วเพราะว่าถ้ารวมกันระหว่างมีบารมีมากกับค่อนข้างเนี่ยนะมันก็เท่าไหร่88 89ก็ตีสัก90ฮะเออนะครับ 90% ก็ถ้าเป็นนักศึกษาผมก็เกียรตินิยมแล้วคือเกือบเอกฉันท์เลยนะว่าคนเนี่ยฟันธงเลยว่าแน่นอนครับผมนะฟันธงเลยชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในกรณีของคุณถัดมาคุณเนวินก็ลองลงมาค่ะนะครับก็มีบารมีมาก45นะครับค่อนข้าง34รวมแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ 80% โอ้ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณธนาธรก็ตามมานะครับจากมีบริมาก40ค่อนข้างอีก36ก็รวมแล้วก็ประมาณ 76-77% บวกทศนิยมเข้าไปแล้วครับแต่ที่ทั้ง3ท่านเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะคุณทักษิณกับคุณธนาธรเนี่ยจะคล้ายกันครับเพราะยังคงมีบทบาทที่ชัดเจนทางการเมืองนะคุณทักษิณก็เดินสงเดินสายใช่มั้ยเราก็เห็นภาพกันอยู่เนาะครับนะครับเดินสายไปนู่นไปนี่นะครับล่าสุดประกาศว่าอันนี้หลังเดือนสิงหาจะบทบาทจะเพิ่มขึ้นนะนะครับนะเราก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าเพื่อไทยคือทักษิณทักษิณคือเพื่อไทยอ่ะแยกไม่ออกเลยแนบเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณธนาธรก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะออกไปเดินเกมนอกสภาในฐานะเป็นคณะก้าวหน้าแต่ใครๆก็รู้อยู่ว่ายังไงคุณธนาธรก็ยังคงคล้ายๆเป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นคนที่เมื่อพูดอะไรออกมาเรื่อยก็แล้วแต่ก็ส่งผลต่อการตัดใจต่างๆของคนในพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นนะครับก็คือเขาพยายามจะไม่แสดงอะไรที่มันออบเวียสมากจนกลายเป็นถูกข้อหาครอบงำพรรคเนี่ยโดนยุบพรรคซะนะครับฉะนั้นเราก็เห็นภาพชัดเจนแต่นี่อีกคนหนึ่งที่มีความแตกต่างคือคุณเนวินนะคุณเนวินเนี่ยเหมือนยืนอยู่หลังฉากประกาศถอยจากการเมืองตั้งแต่2500เท่าไหร่มา55 56ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็บริหารบุรีรัมย์อย่างเดียวเห็นภาพเราไม่ค่อยเห็นภาพคุณเนวินใส่สูทผูกไทหรอกเห็นแต่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่หลายๆคนเขาก็เชื่อว่าทุกอย่างทุกหมากหรือการเดินเกมของพรรคภูมิใจไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือการให้คำปรึกษาของคุณเนวินแห่งบุรีรัมย์ทั้งสิ้นค่ะทั้ง3คนเนี่ยคือผู้มีบารมีนอกพรรคที่แต่ว่าบทบาทอาจจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนที่แตกต่างกันไปค่ะครับครับแต่คนก็รู้ใช่ไหมคือถึงคุณเนวินไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองไม่ได้ประชุมอะไรกับพรรคคนน่ะรู้นะรู้ครับใครๆก็รู้นะครับนะใครๆก็รู้เพียงแต่คุณเนวินเขาพยายามจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้อยู่หลังพักนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีคุณอนุทินก็เป็นผู้ตอบแทนหรือการตัดใจในเรื่องต่างๆครับนะครับมีคุณอนุทินบ้างคุณสุคุณสุประชัยบ้างบางทุกนะครับนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นครับครับคือไปมาๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดีฮะอาจารย์ที่ไอ้ที่มีคนเขาเชื่ออย่างเข้มข้นอย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณทักษิณอยู่เหนือพักเหนือระบบพรรคจริงๆคือการเมืองไทยมันต่างกับต่างประเทศเนาะครับต่างประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยมีเขาอาจจะมีผู้บารมีนอกพรรคแต่มันก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนะนะครับแต่ของเราเนี่ยมันออบเวียสมันชัดเจนครับการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเรื่องของการมีผู้บารมีที่อยู่นอกพรรคครับนะครับไม่ต้องอะไรมากสมัยพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอ่ะใครๆก็รู้อ่ะครับว่าคุณทักษิณก็คือคอยกำกับดูแลอยู่อ่ะนะครับนะคือการเมืองไทยมันเราอย่าไปมองเวลามองการเมืองไทยเนี่ยอย่าไปมองหน้าฉากอย่างเดียวต้องมองหลังฉากด้วยนี่คือเหตุผลที่นิด้าโพตัดสินใจทำเรื่องนี้เลยนะให้เอาข้างหลังแล้วออกมาเลยเอาคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมายืนไว้ข้างหน้าเห็นหน้ากันชัดๆเลยว่ามีใครบ้างผมก็พยายามจะมองพรรคอื่นนะว่ามีผู้บารมีนอกพรรคไหมแต่ก็ยังหาไม่เจออย่างชัดเจนแต่ที่ชัดๆเลยคือ3พรรคนี้แหละค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้ามองในทางการเมืองการที่ผู้มีบารมีนอกพรรคเปิดหน้าแบบชัดๆเลยอย่างคุณทักษิณหรือการไปอยู่ข้างหลังอย่างคุณเนวินแบบไหนจะส่งผลดีต่อพรรคการเมืองมากกว่ากันในมุมมองอาจารย์คะคือคุณทักษิณเนี่ยจะออกมา
ปิดเผยมากขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งเพราะแกคงต้องการจะกระทุ้งตัวพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยให้ทำงานให้หนักกว่านี้อีกหน่อยเพราะที่ผ่านมาคะแนนนิยมมันไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับนะก็คงต้องการจะแสดงบทบาทให้ชัดเจนให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันในกรณีถามว่าการรูปแบบของคุณเนวินเนี่ยอันไหนมันเดียวกันมันคนละแบบกันนะครับค่ะคือของคุณเนวินเนี่ยแกใช้วิธีการนิ่งแล้วปล่อยให้บทบาททุกอย่างเนี่ยออกมาจากคุณอนุทินนะออกมาจากคุณธาราครับนะออกมาจากบางซุปอะไรก็แล้วแต่ออกมาจากบุคคลที่อยู่เป็นแวดล้อมในพรรคครับค่ะนะครับบางทีการอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็ดีอย่างนะดีตรงที่ว่ามันลึกลับคุณเนวินเนี่ยลึกลับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่วันหนึ่งถามไม่ออกเลยมากไม่ออกเลยมากเราไม่รู้คุณเนวินเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ที่เรานินทากันเรื่องของสวสีน้ำเงินค่ะค่ะส่วนใหญ่มาจากบุรีรัมย์ด้วยเรานินทากันเรื่องสวสีน้ำเงินแต่เราก็โอเคเราอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนว่าคุณเนวินหรือพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องด้วยยังไงแต่ว่าพรรคนี้เงียบมาตลอดเรื่องสวในขณะที่นะครับในขณะที่กลุ่มสีแดงมีการชูคุณอดีตนายกอ่ะสมชายว่าจะต้องโอ้เดี๋ยวกำลังจะดันเข้าไปเดี๋ยวคงได้เป็นประธานสภาแน่หล่นเรียบร้อยเลยหรือสีส้มที่ไปมีแคมเปญหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครกลายเป็นว่าหมาเงียบไปเรื่อยๆแต่กินรวบครับโอ้โหนี่ฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านคดีคุณเศรษฐานี่มีคนมองเบลงไปถึงนายกคนใหม่คุณอนุทินนะถ้าคะแนนนิยมจากมือในมือนิด้าโพเนี่ยแกป๊อปปูล่ามากแค่ไหนฮะทั้งคุณอนุทินหรือคุณเนวินหรือภูมิใจไทยเนี่ยคือคุณเนวินเราเก็บข้อมูลเราไม่มีคุณเนวินอยู่แล้วนะเพราะแกถอนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าความป๊อปปูล่าของคุณอนุทินก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับไม่แน่หรอกพอเป็นนายกเลยเดี๋ยวอาจจะสูงเองก็ได้ เออแต่ผมเอาใจผมก็ยังเชื่อนะว่าคุณเศรษฐารอดยังไงผมก็ยังเชื่อว่ารอดอ๋อส่วนคุณทักษิณคาดว่านี่ตอนนี้ก็สูงเกือบ90แล้วนะจะมากขึ้นอีกนะเพราะว่าแกก็ประกาศสมมติหลัง22สิงหาเนี่ยก็จะมากขึ้นทีนี้จะบทบาทจะฉายแสงหนักกว่าเดิมนะอาจารย์หลังจากที่ได้รับใบบริสุทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยเนาะครับนะครับนะคราวนี้ผมว่าแกบทบาทแกจะมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้เห็นบอกว่าจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยหรือเปล่าครับอย่างนี้มันจะเป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทยไหมอาจารย์หรือคุณเศรษฐาที่เป็นผลดีผลไม่ดีเนี่ยนะครับมันต้องดูบทบาทในแต่และประเด็นครับบทบาทในแต่ประเด็นเนี่ยมันส่งเสริมหรือว่ามันบั่นทอนค่ะมันต้องดูทีละประเด็นครับว่าประเด็นที่เป็นอย่างไรประเด็นนั้นเป็นอย่างไรนะครับมันต้องคอยอย่างเช่นเราไม่ต้องอะไรมากแน่นอนประเด็นการอยู่ชั้น14ออกมาปั๊บเดียวแข็งแรงแล้วตีกอล์ฟได้ด้วยต่างหากครับอันนี้แน่นอนควรจะมองในเชิงลบแต่มันจะมีคนอยู่แค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มองตรงนี้กลุ่มหนึ่งนะแล้วเรื่องประเด็นหลักนี้ตอนนี้คนก็เริ่มรู้สึกกลายเป็นเรื่องธรรมดาชินชาไปแล้วครับทีนี้ก็เราดูบทบาทถัดไปของคุณทักษิณว่าจะสร้างผลบวกหรือผลลบต่อพรรคเพื่อไทยถ้ามีการเดินนอกกรอบมากจนเกินไปอาจจะส่งผลลบคืออาจารย์มองว่าจะไปถึงขั้นมีตำแหน่งในทางการเมืองเลยไหมคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของนายกแบบชัดเจนหรือจะอยู่แค่ข้างหลังมันผมว่าคงอยู่ข้างหลังผมว่าคงไม่รับตำแหน่งพอรับตำแหน่งเดี๋ยวมีคนยื่นฟ้องอีกว่าเป็นได้เปล่าตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ครับนะครับผมว่าแค่ออกมาเดินสายแค่นี้ก็คนก็เห็นแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งแล้วคุณทักษิณค่ะนะผมว่าอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนแล้วทีนี้การเดินสายของคุณทักษิณแต่ละอย่างหรือการออกมากระทุ้งอะไรทั้งหลายแต่ละเรื่องเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรเป็นประเด็นอะไรแล้วมันดูแล้วมันหลุดกรอบไปหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนกับโมเดลของคุณเนวินเนี่ยทรงพลังที่สุดนะแล้วหน้าฉากเขาก็มีอิสระในการเล่นเต็มที่ถูกไหมไม่รู้สึกว่าถูกครอบหน้าฉากก็เล่นไปก็ไอ้นะเป็นคล้ายๆกับนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่ออกมาโวยวายอะไรเท่าไหร่นั่งนิ่งๆไปเรื่อยพอถึงจุดนึงเบรกเลยเอาเรื่องกัญชาก็ได้เอาสั้นๆเอาเรื่องกัญชาเราเห็นภาพครับตอนแรกๆเลยที่คุณพอเราเปลี่ยนน้ำตีใช่ไหมจากหมอชนน่านมาเป็นคุณสมศักดิ์เนาะครับก็มีความพยายามเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดค่ะแรกๆเลยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่พูดอะไรเลยพูดอย่างเดียวว่า
พรรคภูมิใจไทยได้ทำตามสัญญาแล้วแต่หลังจากนี้เป็นไปเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วเขาไม่เกี่ยวละแล้วก็จะออกจะปล่อยลูกพรรคออกมาพูดบ้างเล็กๆน้อยๆตอบโต้บ้างเล็กน้อยไม่รุนแรงจนเหมือนจะไม่มีประเด็นใหม่ที่ไหนได้แต่สวตอนหลังๆเนี่ยพอตั้งแต่สวเนาะครับนั่นสวเริ่มเห็นภาพไปกันชัดเจนมากขึ้นขับเคลื่อนเริ่มแรงขึ้นค่ะพอแรงขึ้นปั๊บประเด็นพลิกเลยครับตีก๊อปวันเดียวทุกอย่างพลิกหมดเลยอำนาจต่อรองมากขึ้นเลยใช่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนที่คุณเนวินพูดน่ะคุณเนวินเคยพูดอยู่คำหนึ่งจำได้ไหมครับว่าผลการเลือกตั้งมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าการเมืองไทยจะไปทิศทางไหนเพราะประชาชนต้องการอะไรฉะนั้นก็ซุ่มๆเงียบๆแต่ว่าอำนาจต่อรองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับผมว่าลึกลับมากสำหรับเนี่ยผมเรียกว่าโรงเรียนการเมืองในบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ Political Academy ค่ะผมย้อนนิดเดียวอาจารย์พอดีวันนี้มันมีกระแสทั้งคิดถึงลุงตู่นะแล้วลุงป้อมก็เริ่มออก MV มาแล้วนะคิดถึงลุงตู่เดี๋ยวลุงป้อมช่วยทำต่อนะคือมันมีคนไปโยงตัวนี้อาจารย์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่นิดาโพเขาจัดผู้นำนะเรตติ้งผู้นำมันมี 20% ที่คนไม่เลือกลังเลอ่ะไม่ปรากฏใช่ครับใครอ่ะถูกไหมคนจะคิดว่าไอ้ตรงนี้มันคือลุงตู่หรือเปล่าส่วนใช่ครับส่วนนึงคือเงี้ยเราต้องไปบอกอย่างนี้เราถามว่าลุงตู่คะแนนอยู่ที่ไหนนะค่ะไม่ดูอะไรมากไม่ต้องดูอะไรมากให้ไปดูคะแนนพรรครวมไทยสร้างชาติไปดูเรตติ้งคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็คะแนนนิยมของลุงตู่เมื่อตอนเลือกตั้งครับตอนเลือกตั้งคะแนนนิยมลุงตู่อยู่ที่ 15% รวมไทยสร้างชาติมีอยู่ 13% ครับนั่นคือคะแนนลุงตู่ล้วนๆเลยนะพอลุงตู่ไม่อยู่คะแนนหล่นหวบเลยทั้งพรรคทั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่คือคุณพีรพันธ์พอตั้งแต่คุณพรรคเนี่ยคุณขิงเนาะครับแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเริ่มออกมาประกาศว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับมี DNA ลุงตู่อยู่คะแนนพุ่งขึ้นมาทันทีเพราะไปดึงเอากลุ่มคนซึ่งถอนออกมาค่ะรวมครับหลังจากที่ลุงตู่ไม่อยู่แล้วก็เลยถอนมาตั้งต้นก่อนกลายเป็นคนที่ยังไม่รู้จะหนุนให้ดีครับนะครับเริ่มทยอยใส่คืนให้รวมไทยสร้างชาติค่ะตรงนี้แหละผมว่าเป็นประเด็นสิ่งสำคัญที่ลุงป้อมเห็นภาพว่าทำไมต้องปล่อยให้รวมไทยสร้างชาติขโมยไปจากฝ่ายเดียวล่ะในเมื่อกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาถอนตัวออกมาเขาไม่ได้ยึดติดกับลุงไทยสร้างชาติแต่เขายึดติดกับลุงตู่ฉะนั้นขโมย DNA ลุงตู่มันใช้ด้วยก็แล้วกันซึ่งมันจะมีคนจำพวกหนึ่งที่รักลุงตู่เศรษฐีพอท่านไปเองอังกฤษเนี่ยท่านกลับมาไม่ได้แล้วก็เลยไม่รู้จะไปไหนไปให้คุณวิรพันธ์แต่ได้ไม่เต็มที่ลุงป้อมก็เลยเสนอตัวว่าไอ้ไม่เอาลุงตู่ก็ยังมีลุงป้อมนะเพื่อไปเอาคะแนนตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้นะถามว่าสะเทือนใครสะเทือนรวมไทยสร้างชาติครับค่ะไม่สะเทือนพรรคอื่นหรอกครับเพราะมันคนละฐานกันอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงว่าอย่างที่อาจารย์ไปสำรวจผู้มีบารมีนอกพรรคอย่างเงี้ยค่ะในมุมของรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ยังถือว่าเป็นผู้มีบารมีนอกพรรคอยู่ไหมคะในสถานะเวลานี้ค่ะถึงจะเป็นองคมนตรีไปแล้วผมว่าไม่ใช่แหละเพราะอยู่นอกเหนือการเมืองไปแล้วอาจจะมองดูเหมือนมีบารมีตามข่าวอะไรทั้งหลายแต่ผมว่ามันไม่ชัดเจนครับครับมันไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามีบางอย่างเพราะดูการขับเคลื่อนของพรรครวมไทยสร้างชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าพูดสั้นๆอยู่ในมือหัวหน้าพรรคนั่นแหละแต่ลุงตู่ยังไม่เคยออกมาพูดว่าสละสิทธิ์แคนดิเดตเป็นนายกเลยนะคะอาจารย์ก็โหเป็นองคมนตรีแล้วคงไม่ต้องพูดหรอกมั้งทำไม่ได้แล้วโดยสถานะทีนี้อาจารย์มองเป็นกลยุทธ์ลุงป้อมนะที่ใช่ผมมองว่ากลยุทธ์ลุงป้อมเพราะลุงป้อมมองแล้วว่าคะแนนผู้ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยคือแฟนคลับลุงตู่ครับฉะนั้นไปแย่งมาให้ได้จากรวมไทยสร้างชาติอย่าให้ทั้งหมดถอยกลับไปที่รวมไทยสร้างชาติค่ะอ๋อเพราะมันมีอยู่ 13% ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 6-7% แล้วครับครับจะขึ้นมาประมาณ 6-7% แล้วหมายความว่าไงหมายความว่ามันยังมีเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ละประมาณ 6% ครับมีเหลืออีก 6% เนี่ยที่ยังไม่มานะครับพอมันมีเหลืออีกประมาณ 6% ที่ยังไม่มาเนี่ยลุงป้อมสั่งรีบขโมยเลยเฮ้ยขอแบ่งมาบ้างโอ้โหมาสัก 3% 3% ขอครึ่งต่อครึ่งเองดีนะครับในขณะเดียวกันก็เว
ไม่รู้นะก็ในขณะเดียวกันก็ทั้งสองพรรคก็คงจะหวังว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยเลือกลุงตู่เลยไม่เคยเลือกทั้งสองพรรคเลยเนี่ยนะจะรู้สึกอันแฮปปี้กับเพื่อไทยแต่ไม่อยากไปก้าวไกลจะหากลับมาหาเขาบ้างครับครับแต่ก็อันนั้นก็คงน้อยมากน้อยหน่อยคงไม่ใช่หวังอะไรมากมายมันคงเป็นแค่หยดน้ำกระเซ็นกระสายมาเท่านั้นเอง